สถานการณ์อาหารกับพลังงานในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องที่มาของอาหารและในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องของสถานการณ์อาหารกับพลังงานเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกออกได้และประเด็นด้านอาหารกับพลังงานที่เราอาจมองข้ามกันไปนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันเรื่องที่มาของอาหารโดยเราได้ทราบว่าการได้มาซึ่งอาหารต้องการพลังงานมากมายในกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการแปรรูปและการขนส่งต่างๆรวมทั้งเราได้ทราบว่ายิ่งอาหารมีกระบวนการแปรรูปมากเท่าไหร่มีบรรจุภัณฑ์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานไปมากเท่านั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะโดยรวมแล้ววงจรชีวิตของอาหารแต่ละชนิดในแต่ละกระบวนการผลิตจะมีความสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตรวมทั้งการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เท่ากันในแต่ละกระบวนการยกตัวอย่างเช่นในกระบวนการเพาะปลูกซึ่งเป็นกระบวนการการได้มาซึ่งวัตถุดิบเราจะใช้พลังงานไปประมาณ 35% ในกระบวนการแปรรูปสินค้าอีกประมาณ 15% กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อก็ประมาณ 35% ส่วนกระบวนการขนส่งสู่ผู้บริโภคประมาณ 10% และสุดท้ายคือกระบวนการจัดการขยะไม่เกิน 5% นะคะซึ่งจากที่เห็นจะพบว่ากระบวนการที่สิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดได้แก่กระบวนการผลิตวัตถุดิบและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์นั่นเองเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ก็ต้องการการผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติตัวเองก็เหมือนเป็นสินค้าด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเมื่ออาหารในปัจจุบันมีการผ่านกระบวนการมากมายรวมทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสามารถในการปกป้องสินค้าได้ดีขึ้นทำให้ก็สามารถเก็บได้นานขึ้นและขนส่งได้เป็นระยะทางไกลขึ้นนั่นเองซึ่งหมายความว่าแต่ละประเทศสามารถสั่งอาหารข้ามไปมาได้อย่างอิสระสะดวกสบายผ่านการคมนาคมที่พัฒนามาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งทำให้ในบางกรณีประเทศบางประเทศจึงเลือกที่จะมีหน้าที่ที่จะเป็นครัวของโลกเช่นประเทศไทยและบางประเทศจึงเลือกที่จะนำเข้าอาหารมากกว่าการผลิตอาหารด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนประชากรในแต่ละประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้ประเทศบางประเทศนำเข้าอาหารมากจนไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งก็หมายความว่าประเทศเหล่านี้น่าที่จะขาดความมั่นคงทางอาหารนั่นเองซึ่งต่อไปถ้าหากปัญหาการขาดแคลนอาหารเพิ่มมากขึ้นประเทศที่มีเงินมีระบบเศรษฐกิจที่ดีก็อาจจะใช้วิธีเช่าพื้นที่เพื่อผลิตอาหารกันข้ามประเทศเลยก็ได้นะคะแล้วส่งกลับไปยังประเทศผู้เช่าซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอาณานิคมสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นอาณานิคมทางอาหารก็ได้นะคะและหากจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเราก็จะต้องพบกับปัญหาความขาดแคลนด้านอาหารในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนดังนั้นประเทศต่างๆซึ่งในปัจจุบันพึ่งพาประเทศอื่นในการผลิตอาหารมาเลี้ยงตนเองก็อาจจะเกิดความยากลำบากในการได้มาซึ่งอาหารมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่บนโลกเราก็มีเท่าเดิมแต่ประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันปัญหาหลักที่เกิดขึ้นด้านความขาดแคลนอาหารเกิดจากการแบ่งปันที่ไม่เท่าเทียมมากกว่าอย่างอื่นปริมาณอาหารเหลือทิ้งในกลุ่มสังคมของผู้มีอันจะกินก็มีปริมาณมากกว่าปริมาณที่ได้มีการบริโภคจริงๆแล้วโลกของเรายังไม่อยู่ในสถานการณ์ของการขาดแคลนอาหารจริงๆแต่เป็นสถานการณ์ของการแบ่งปันที่ไม่เท่าเทียมกันมากกว่านอกจากนี้หากพิจารณาประเด็นด้านพลังงานเราคงยังจำกันได้ว่ากระบวนการในการผลิตอาหารแทบทั้งหมดพึ่งพาพลังงานค่อนข้างสูงดังนั้นเมื่อพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงเริ่มขาดแคลนก็จะต้องยิ่งทำให้การทำเกษตรกรรมและการผลิตอาหารได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนไปด้วยสืบเนื่องจากประเด็นของพลังงานขาดแคลนในปัจจุบันได้มีการผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันเช่นการทำแก๊สโซฮอลหรือไบโอดีเซลที่เป็นผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชบางชนิดดังนั้นแม้จะดูเหมือนว่าเราสามารถแก้ไขการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงไปได้ในบางส่วนจากการปลูกพืชน้ำมันหากแต่พืชน้ำมันนั้นก็จะมาแย่งพื้นที่ผลิตพืชอาหารเพื่อการบริโภคนั่นเองซึ่งปัญหานี้ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อพื้นที่โลกมีเท่าเดิมแต่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นเหตุให้ปัญหาความขาดแคลนของอาหารที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเริ่มมีความรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องแบ่งแยกพื้นที่เกษตรบางส่วนเพื่อมาปลูกพืชอาหารและอีกส่วนไปปลูกพืชน้ำมันผู้เรียนคิดว่ามันจะยิ่งสร้างปัญหาความขาดแคลนหรือไม่คะและในที่สุดแล้วก็จะเหลือเพียงคนที่มีความสามารถทางการเงินมีอันจะกินเพียงพอเท่านั้นที่จะเข้าถึงทรัพยากรทั้งสองอย่างในอนาคตอันใกล้นี้
และนี่ก็คือสถานการณ์อาหารกับพลังงานในปัจจุบันโดยในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องพลังงานทดแทนกันนะคะต่อจากนี้อย่าลืมทำกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องพลังงานกับอดีตปัจจุบันและอนาคตกันนะคะซึ่งพวกเราน่าจะใช้เวลากันไม่เกิน10 นาทีค่ะ